ในแผนที่มีทางลงแต่เรายังไม่เจอทางลง Now then. Fire burn. Now it begins.อัลต้าออฟทันเดอร์เบรดแล้วเราจะได้จ็อบพิเศษอะไรนี่นักรบผู้ถูกเลือกเอ่ยตัวเจ้าข้าจะมอบพลังใหม่ให้กับตัวเจ้าเอามอบเลยเหรอผมก็ได้จะมีการทดสอบให้ปราบบอสอะไรก่อนได้ X-Skill Ultimate Stand เอาเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นของฮิคาริครับผมทำให้กะเป็นทำให้การโจมตีของเราเนี่ยโดนศัตรูหมู่3เทิร์นครับเป็นสกิลพิเศษของแต่ละตัวครับผมเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูให้มาโจมตีเราอยากได้ทั้งสองงานดึงแอคชั่นเพื่อนมาข้างหน้า1คนเวสต์ the amount of latent power can achieve it.เพิ่มความสามารถของไอ้ท่าไม้ตายอ่ะท่าลาเทนพาวเวอร์อีกจะยิ่งแรงขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะทาร์ดเวิร์กเกอร์สกิลเสริมของแดนเซอร์อันสุดท้ายก็คือได้ JP เพิ่มขึ้นหลังจบการต่อสู้คล้ายตัวละครอะไรวะมันคุ้นๆเหมือนตัวละครอะไรอีกตัวนึงแต่เอาเป็นว่าถ้าเราเดินในแผนที่แล้วก็อย่างเงี้ยเราเดินในแผนที่นี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นแบบสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคล้ายๆอะไรเนี่ยเสาโรมันอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมในมินิเนื้อเรื่องของเธอเฮ้ยลืมอ่านเรื่องย่องเธอเมื่อกี้ว่ายังไงนี่คือเมืองไซ According to my treatment log I've been here before ดูจากบันทึกการรักษาของฉันเคยมาที่นี่มาก่อน Perhaps something in this place will help unlock the door to my memories อาจจะมีบางอย่างที่นี่จะเปิดประตูความทรงจำของฉันได้ Help someone ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วย My friend is wounded เพื่อนของผมนี่ครับบาดเจ็บใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับ What's going onมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Damn. Again? บ้าจริงอีกแล้วเหรอ
It'll be someone else's turn next. It's been tit for tat. มันเหมือนกับว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นอาการหรือว่าเป็นการบาดเจ็บที่แบบมีคนเคยโดนมาก่อนเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีรายต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย May I ask what's going on? เหมือนเป็นเหตุต่อเนื่องนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเป็นการฆาตกรรมหรืออะไรเดี๋ยวรอดูเธอก็บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือ Fighting lady with the soldiers of the town over yonder อ๋อ fighting นะครับเป็นการทะเลาะกัน Folk living in this neighborhood are outsiders immigrants we don't have much to live off ofimmigrant we don't have much to live from โอเคคืออย่างนี้มันมีผู้ที่อพยพมานะเป็นผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้อพยพผู้ลี้ภัยแล้วก็แบบมันมีการทะเลาะกันว่าผู้ลี้ภัยเข้ามาแล้วก็มีการแบบเหมือนไม่รู้เหตุอะไรทะเลาะกันนะแต่เขาบอกว่าเมืองนี้ก็แทบจะอาหารไม่พออยู่แล้วมีผู้ลี้ภัยอีกอย่างนี้ anyone who wanted to make a good life for themselves used to head to the next town for workใครก็ตามที่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยก็ได้ไปเมืองถัดไปเพื่อที่จะหางานทำปกติเป็นอย่างนั้น fine, till a few years ago, ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่ง 2-3 ปีก่อนก็เมืองที่เขาไปหางานทำเนี่ยก็บอกว่าเมืองพวกเราเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้พวกเนี้ยไปทำงานแล้วเนี่ยคือไม่ต้องมาแล้วโดนไล่ว่างั้น That's the cause of the bloodshedจะบอกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการนองเลือดนี้หรือการทะเลาะกันนี้หรือถ้าให้สรุปย่อๆก็ใช่เอาละตาฉันถามมั่งคุณเป็นใครคุณผู้หญิงดูเหมือนว่าคุณไม่ใช่พวกเราอะนะ Just a simple traveling apothecary เธอบอกว่าก็เป็นแค่หมอยาพเนจรคนหนึ่ง I seek only to give aid if you have wounded I will treat themWhere can I find that woman who was shouting earlier? แล้วก็ฉันเนี่ยจะรักษาใครก็ได้ที่บาดเจ็บผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนฉันจะได้ไปช่วยที่ตะโกนเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนี้นู่น Thank you. I'll head there immediately. โอเคฉันจะไปที่นั่นทันทีและเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันนะผมก็เล่นของผมไปเรื่อยๆนะใครดูย้อนหลังก็อย่าลืมคอมเมนต์ย้อนหลังด้วยนะว่าแบบดูย้อนหลังครับอะไรเงี้ยผมก็ได้รู้นะยังแอบลงไปเอาหีบไม่ได้เวทเสริมอีกแล้วเวทเสริมจริงๆ How long are you slouches planning on lazing around? เฮ้ยพวกแกเนี่ยจะคิดจะนอนอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหน You know the rules. You don't work, you don't eat. แกรู้กฎของที่นี่ใช่ไหมถ้าแกไม่ทำงานทำการแล้วแกก็จะไม่ได้อาหารคือผมทหารที่บาดเจ็บทั้งหลายMaster Edmund, please. I've only just ท่านเอ็ดมันขอร้องนะคือทำแบบนี้เนี่ยบาดแผลก็จะยิ่งเปิดนะ Spare me the sob story, Bone Mender. โถ Bone Mender ก็คือหมอจัดกระดูกนะแล้วคุณหมอจัดกระดูกไม่ต้องมาทำเป็นเศร้าหรอก A man's gotta be strong if he wants to make it in this worldGotta be a provider. You get me? ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอดในโลกนี้ก็ต้องเข้มแข็งกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้เข้าใจใช่ไหม You don't work. You don't eat. No excuses. ถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้กินไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้น Excuse me, but if I may ขอโทษนะคือฉันขอแทรกหน่อยได้ไหม Haven't seen you around here.ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยมีปัญหาอะไรก็พูดมา
Injuries need time to heal. You cannot. คือบาดแผลเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรอกในสภาพแบบนี้ He requires rest now. ตอนนี้เขาต้องนอนพักอย่างเดียวถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้ามัวแต่ขยับขยื่นเนี่ยเดี๋ยวก็แผลเปิดอีกแล้วก็ทำให้เขาจะเสี่ยงชีวิตเอาชีวิตไปเสี่ยงอีกI can't. หัวหน้าคือผมทำไม่ได้ Worthless. โถ่เอ้ยไร้ประโยชน์จริงๆ This is a waste of my time. Listen up, all of you. You got backbone, you come with me. เสียเวลาจริงๆฟังนะพวกแกทั้งหมดพวกแกมากับฉัน Out of my way.Don't bother me unless you can hold a sword. อย่ามาขวางฉันนะ ยกเว้นว่าถ้ามีดาบอยู่ในมือ มีคุณเมาด้วย มีคุณเมาด้วยคืออะไรครับ The pain. The pain. มันเจ็บ มันปวด These people are suffering.I must help them. คนพวกนี้ทุกทรมานฉันจะต้องช่วยพวกเขา I should speak to that apothecary. ฉันจะต้องไปถามหมอยาคนนั้นคือเดี๋ยวมีเรื่องแทรกมาสเตอร์เอ็ดมันอะไรนั่นเนี่ยพูดมากจริงนะใช่แล้วส่วนคุณเนี่ยตรงกันข้ามเลยออสวอลไม่ขนาดนั้นหรอกฉันเนี่ย Eternal Debate คือในหัวของฉันเนี่ยถกเถียงกันไม่หยุดเลยอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นป่ะหมายความว่ายังไงกันใช่ครับคือเขาวาบอกว่าในหัวของเขาอ่ะมีตัวตนของเขาหลายคนเถียงกันอยู่นะเป็นตัวตนที่มีหลายบุคลิกเหมือนแบบเดวิลกับแองเจิลทะเลาะกันในหัวตลอดเวลานะครับแคทตี้บอกว่าหมายถึงว่าคุยกับตัวเองอย่างนั้นเหรอมันดูตลกดีเนาะเลยดูแปลกมากอะไรอย่างนี้ฉันคิดว่าเธอเนี่ยก็น่าจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะแคทตี้ผมแปลผิดหรือเปล่าเมื่อกี้เพราะว่ามีคนบอกว่าเธอเนี่ยบางครั้งก็พูดกับตัวเองเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่าเธอเนี่ยคุยกับคนอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าโดยแบบเหมือนคุยกับคนอีกคนหนึ่งที่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยเธอบอกว่าจริงเหรอเธอจำไม่ได้เลยว่าเธอเคยทำอะไรแบบนั้นด้วยชื่อตัวหมอจัดกระดูกไงเอาเหรอผมไม่ได้ดูชื่อเลยนะครับผมสวัสดีคุณสุภชาติด้วยนะครับผมคือผมรู้สึกตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วว่าตอนที่ผมพูดถึงไอ้หมอยาภาคที่แล้วอันฟินเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้บางตัวละครที่มันเป็นอาชีพเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ายังไงได้ข้อคิดในสายอาชีพนั้นๆเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพนักรบอะไรที่เราแบบห่างตัวนะอย่างพวกหมอยาบางคนก็จะเป็นหมอเป็นอะไรก็เป็นพยาบาลเป็นอะไรก็จะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปอย่างตัวผมเนี่ยก็ผมก็เป็นพ่อค้าผมก็จะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างจากตัวพ่อค้าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กนักเรียนประถมมัธยมอยู่แล้วผมเล่นเกมนี้แล้วแปลออกเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะค้นพบตัวตนก็ได้ว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้เราชอบเป้าหมายในชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละสายอาชีพก็ค่อนข้างชัดเจนมากว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาจะประมาณไหนพบเจอกับอะไรแรงบันดาลใจคืออะไรเป้าหมายคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่ผมเล่นเกมเหล่านี้ตอนที่โตขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ในวัยเด็กเนี่ยไม่แน่ถ้าผมได้เล่นเกมเหล่านี้ในวัยเด็กแล้วก็ผมอาจจะไปเป็นหมอยาก็ได้หรือผมอาจจะเป็นพ่อค้าในแบบที่มีไฟมากกว่านี้ก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับผม
สวัสดีคุณวินวอลนะครับบอกว่าตามทันแล้วครับแวะมาทักดึกๆก่อนนอนละโอเคราตรีสวัสดิ์ครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ไล่ตามดูนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวก็ดูสดทันใช่ไหมถ้าดูสดทันนี่ก็จะสนุกกว่านะครับผม Thank you for before Miss อ๋อเมาอ๋อนี่เหรอมันไม่รู้ว่าเมาหรือเมาโอด้วยนะมาดูเขาเรียกว่าอะไรเหมาเนี่ยเพราะว่าแถวนี้มันเป็นคนจีนๆหน่อยนะฮะเหมาเนี่ยสวัสดีเรื่องก่อนหน้านี้นะคุณผู้หญิง Casty I'm a traveling apothecary May I offer คือฉันชื่อ Casty ฉันเป็นหมอยาพเนจรขอช่วยได้ไหม It would be most welcome There's more hurts here than I can tend alone เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าฉันคนเดียวก็รับไม่ไหวอยู่แล้วWe've done what we can. เราทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วล่ะเราทำเต็มที่แล้วล่ะ It's still too early to rest on our laurels. We'll need to burn the candle at both ends tonight. แต่ว่าเรายังไว้ใจไม่ได้เราจะต้องจุดเทียนให้หมดทั้งสองฝั่งในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแปลตรงตัวหรือเปล่าถ้าแปลตรงตัวคือการจุดเทียนให้ทั้งสองฝั่งก็หมายความว่าสร้างความอบอุ่นอะไรทำนองนี้นะหรือมีนัยยะอื่นหรือเปล่าไม่รู้ Hold on เดี๋ยวก่อนนะ I was too busy to give you a good look earlier เมื่อกี้ฉันมัวยุ่งๆฉันเลยไม่ได้สังเกตเนี่ยคือตกลงเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้ได้ไหมใช่ไหม You'll have to forgive me if I don't recall I've lost my memoriesคือขอโทษนะคือฉันจำไม่ได้จริงๆพอดีฉันสูญเสียความทรงจำเนี่ย I see อย่างนั้นหรอกเหรอ I've been retracing my past trying to discover who I am ฉันเนี่ยก็ออกเดินทางเพื่อจะตามหาตัวตนของฉันฟื้นความทรงจำอดีตของฉัน It's my turn to help you ถ้าอย่างนั้นก็ถึงคราวที่ฉันจะต้องช่วยเธอแล้วล่ะ Ask me anything อยากจะถามอะไรก็ถามฉันเลยฉันยินดีที่จะตอบนะสวัสดีคุณธีรยุทธ์นะครับบอกว่าผมผ่านตอนนี้แล้วกดสคริปต์หมดมาแอบฟังในเรื่องครับขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องการเลยคือคนที่มาเสพในเรื่องพวกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับจะเสพเองโดยไม่ได้เล่นหรือว่าเล่นแล้วก็แบบสคริปต์ในเรื่องแล้วก็มาตามเก็บอะไรเงี้ยได้หมดนะครับยังไงก็ได้ที่มีประโยชน์นะครับขอบคุณมากมากที่มารับชมกันแล้วก็ที่คุณวินวอล์กพูดก็ถูกแล้วคืออันนี้คือกำลังเริ่มชัปเตอร์2ของแต่ละตัวซึ่งตอนนี้ก็คือของแคสตี้นะครับผมชัปเตอร์2ของเธอ Saiso Apothecary คือเธอคนนี้เป็นคุณผมคืออันนี้เป็นผู้หญิงนะเธอคนนี้เป็นหมอยาคนเดียวในเมืองนี้ในเมืองทรายนี้เธอเนี่ย is resident to quite some time คือเธอเนี่ยดูแลคนที่นี่มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอายุ27เธอเคยเจอแคสตี้มาก่อนแล้วก็อยากจะช่วยแคสตี้ฟื้นฟูความทรงจำเอาละ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 ตอนแรกผมก็นึกว่าทีวีเสียนะตอนมันเป็นอย่างนี้นะครับเจ็บเหลือเกินI'm not gonna make it ฉันคงไม่รอดนะฮะอย่าโทษให้ฉันด้วยไม่ใช่อย่าโทษให้ฉันด้วยช่างฉันเถอะทิ้งฉันไว้เถอะไปช่วยคนอื่นดีกว่าIt's no good I can't see to all their hurts alone ไม่ดีแล้วคือฉันคนเดียวช่วยทั้งหมดนี่ไม่ไหวหรอกI heard this town had troubles, but yeesh. ฉันได้ยินว่าเมืองนี้มีปัญหานะแต่ว่าโถเอ้ยดูนี่สิ Then our journey here was not wasted. งั้นการเดินทางของเราที่มาที่นี่ก็ไม่สูญเปล่าแล้วล่ะอย่าลืมว่ามารยานี่คือเพื่อนของแคทตี้นะที่เราเจอในชัปเตอร์แรกๆนะใช่ไหม
These wounds fester faster than I anticipated. The desert climb, I wager. อันนี้ผมไม่แน่ใจบางคำนะเหมือนบาดแผลนี้แบบเน่าเร็วอะไรอย่างนี้เปล่านะครับหรือแห้งเร็วหรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะ Just like the chief said, good thing we came prepared. เหมือนหัวหน้าพูดเลยดีนะที่เราเตรียมตัวมาพร้อม Excuse me, who are you people? ขอโทษนะพวกคุณเป็นใคร Air's apothecaries. We're here to help. พวกเราคือ Air Apothecary ก็คือเป็นหมอยาของเอียเรายินดีที่ได้ช่วยยินดีที่จะมาช่วยหมอยาของเอียอย่างนั้นเหรอหัวหน้าเอ้าเธอเป็นหัวหน้าเหรอเนี่ย I've done what I could. The rest is up to you, Chief Casty. เราทำเท่าที่ทำได้แล้วแล้วแต่เธอแล้วนะที่เหลือแล้วแต่ท่านแล้วนะหัวหน้าแคสตี้หัวหน้าเหรอ Was I ฉันคือผู้นำกลุ่มหมอยาของเอียเนี่ยเหรอ It was 4 years ago if I recall เนี่ยมันก็ผ่านมา4ปีแล้วนะมันเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหรือการทะเลาะกันอีกครั้งและที่นี่น่าจะสงครามมากกว่าคือพวกกลุ่มของเราเนี่ยมาเพื่อช่วยคนบาดเจ็บThe name Air's Apothecaries was anathema. น่าจะติดเชื้อไวมากครับโอเค The name นี่คือ what anathema in Canterbury. อันนี้ผมไม่แน่ใจคำว่า anathema แปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมเดากับเนื้อเรื่องที่แล้วเนี่ยเธอคิดในใจเนี่ยน่าจะประมาณว่าไอ้ชื่อกลุ่มของเธอเนี่ย Air Apothecary เนี่ยหรือกลุ่มหมอยาของเอียเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ชื่อเสียงไม่ค่อยดีในเมืองคานาบรายอันเกิดขึ้นในใจนะแต่พอมาเมืองนี้เนี่ยกลายเป็นคนกลุ่มคนดีทั้งนั้นกลุ่มที่มาช่วยอะไรทั้งนั้นแต่ในชัปเตอร์ที่แล้วกลุ่มนี้เหมือนจะเป็นกลุ่มร้ายแต่พอที่นี่ดันเป็นกลุ่มดีช่วยด้วยคุณหมอมีคนบาดเจ็บจากแนวหน้ามาอีกแล้วTake me to them. I'll see to their hurts. พาฉันไปเดี๋ยวฉันไปช่วย Wait, there's no need to risk your life for us. เดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงชีวิตพวกเราขนาดนั้นนะ You're here to reclaim your lost memory, right? เธอมาที่นี่เพื่อฟื้นฟูความจำของเธอไม่ใช่เหรอ I am, but healing those in need is my mission and my duty. ใช่แต่ว่านั่นเป็นคติหรือว่าเป็นคำปฏิญาณของฉันที่จะช่วยคน Casty. เป็นภารกิจของฉันI'll leave the front lines to you and see to things here. ก็ขอบคุณนะแล้วก็ฝากเรื่องแนวหน้าด้วยก็แล้วกันนะอนาเทมาแปลว่าความสาปแช่งอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมก็คือชื่อเสียงไม่ดีอ่ะนั่นนะผู้คนสาปแช่งในเมืองนั้นแต่พอมาเมืองนี้กลับกลายเป็นทุกคนสรรเสริญประมาณนั้นอาจจะมีต่อเวลาหน่อยนะวันนี้นะเพราะผมมาสายนะครับThey were injured. Where are they? ได้ยินมาว่ามีคนบาดเจ็บเหรอพวกนั้นอยู่ไหน None here. โอ้ไม่มีหรอก On our side anyway. อย่างน้อยก็ไม่มีในฝั่งเราอ่ะนะ Was there some mistake? Huh? A messenger came speaking มีการแจ้งอะไรผิดพลาดอย่างนั้นเหรอก็มีคนส่งข่าวว่ามีคนบาดเจ็บจริงๆอ่ะ Yeah, they're wounded. ใช่มันมีคนบาดเจ็บแต่มันเป็นศัตรู I planned to really show them what for today. So we set up a little ambush.ฉันก็อยากจะสั่งสอนไอ้พวกนั้นเนี่ยเราก็เลยดักซุ่มโจมตี When what do you know? Huge patch of quicksand appears right as they were marching over. แล้วก็ huge patch of the เหมือนกับเป็นไม่รู้ว่าเป็นกับดักหรือปรากฏการธรรมชาตินะแบบเหมือนมีทรายดูดหรือพายุทรายอะไรบางอย่างไปโดนใส่ข้าศึกศัตรูนะ The fools all got swallowed up by the sand. เป็นทรายดูดนะครับผม
แล้วไอ้พวกนั้นงงนั่นก็โดนทรายดูดก็ไปหมดเลยสมน้ำหน้ามัน I could get used to this victory without even drawing my sword ฉันเนี่ยเริ่มชินกับเจ้าสิ่งนี้แล้วที่เขาว่าอะไรนะคือชนะโดยไม่ต้องรบกันด้วยซ้ำไม่ต้องชักดาบออกมาด้วยซ้ำ Whoa there leaving so soon อ้าวจะไปแล้วเหรอ Of course แน่นอนสิมันมีคนที่ต้องการการรักษาของฉันแล้วฉันก็เลยจะต้องไปที่นั่นThink I'll just stand here and let you help our enemies? คิดว่าฉันจะอยู่เฉยรอให้เธอเนี่ยรอให้นางนี่เนี่ยไปช่วยศัตรูอย่างนั้นเหรอ Hello, is anyone there? มีใครอยู่ไหม Please shout if you can hear me. ถ้ามีใครได้ยินก็ตะโกนออกมาเลยนะส่งเสียงออกมาเลยนะมีเสียงอยู่ตรงนู้น Over there. อยู่ตรงนู้นนี่found you you are a fast girl แหมวิ่งเร็วเชียวนะหีเหล่าน้อยชิเงียบก่อน that way ฟังเสียงแล้วอยู่ทางนั้น hey please help me ขอร้องช่วยด้วยฉันขยับไม่ได้ don't move i'm coming it'll be all right อย่าขยับฉันมาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะไม่เป็นไรเร็วก่อนที่มันจะกลับมา Stop thrashing หยุดอย่าขยับ Strange Everyone here seems terrified ทำไมทุกคนที่นี่ดูหวาดกลัวกันหมดเลยเหมือนพวกเขาโดนโจมตีอย่างนั้นเหรอ This isn't good At this rate they'll freeze แย่แล้วถ้าขืนไปแบบนี้แล้วก็พวกเขาต้องฟรีซแน่ฟรีซนี่ก็คือมันแปลว่าแบบเรียกว่าไงตัวแข็งทื่ออย่างเงี้ยหนาวตายอย่างงี้ป่ะ You there Yes you นี่นายคนนั้นน่ะ Bring me kindling anything that can make a fire water too while you're at it เอา kindling มา kindling แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่สามารถจุดไฟได้น้ำด้วยหรือเข้าDon't spout nonsense. พูดอะไรไร้สาระฉันจะไม่ช่วยพวกนั้นหรอก They're enemies. I พวกนั้นคือศัตรูฉันเนี่ยจะไม่ยอมช่วยแม้แต่นิด Stop blustering and fetch now. หยุดบ่นแล้วก็ไปทำงานไปทำงานตามที่สั่งไป Damn your eyes. Fine. Kindling and water, right? เออก็ได้เอาไฟแล้วก็น้ำใช่ไหมโอเคThank you. These people owe their lives to you. ขอบคุณมากเลยคนพวกนี้ติดหนี้ชีวิตคุณนะติดหนี้ชีวิตนายนะ I was like them once. ฉันก็เคยเป็นเหมือนคนพวกนี้มาก่อน I was a soldier for the other side, living fat off my daily wages. คือฉันเนี่ยเคยเป็นทหารจากอีกฝั่งหนึ่งคือฝ่ายศัตรูอะนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆกินภาษีกินค่าจ้างไปวันๆแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนนอกพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพวกเราผู้อพยพอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก Well, we went in and sent them packing. King's orders. And send them packing. We went in and sent them packing. King orderอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายความอะไรคือไล่พวกนั้นไปอย่างนี้เปล่าเป็นคำสั่งของราชา Didn't think much of it at first just followed orders But eventually ทีแรกฉันก็ไม่คิดอะไรหรอกฉันก็ทำตามคำสั่งของพระราชาจนสุดท้ายฉันก็เริ่มคิด Is what I got worth bullying innocence Do I want to protect my coin that bad ว่าสิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่ฉันไปบูลลี่คนบริสุทธิ์หรือเปล่าประแกคนบริสุทธิ์หรือเปล่าคือฉันต้องการปกป้องหรือหวงเงินหรือผลประโยชน์ของฉันขนาดนั้นเลยหรือหวังเงินขนาดนั้นเลยหรือ I got real pissed off about it all ถ้าให้สรุปสั้นๆย่อๆแล้วก็ฉันก็รู้สึกไม่พอใจในเรื่องที่เกิดขึ้นมากฉันก็เลยย้ายข้าง
know what, Bone Mender? แล้วเธอรู้อะไรหรือเปล่านักจัดกระดูก You're all right. You're all right. Takes a lot of guts to stick your neck into someone else's fight just to help folk. Take a lot of guts to stick your neck into someone else's fight just to help folk. Oh.ก็เหมือนชมเธอนะว่าเธอเนี่ยแบบถือว่ากล้าดีหน้าที่มาช่วยคนในท่ามกลางสนามรบแบบนี้ Watching you work makes me feel like an idiot for fighting in the first place พอเห็นเธอรักษาคนแล้วเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนโง่เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยที่เป็นคนเป็นต้นเหตุในการรบครั้งนี้ I'm a simple healer nothing more ฉันก็เป็นแค่หมอยาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนี่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ย That you are the others ใช่แล้วรวมถึงคนอื่นๆด้วย My name's Griff I can handle the soldiers ฉันเป็นผู้นำของทหารกลุ่มนี้ We were marching to battle in a terrible monster เรากำลังเคลื่อนทัพที่จะไปรบ The ground turned to quicksand แล้วจู่ๆก็มีมอนสเตอร์มาโจมตีของพวกเราพื้นทรายกลายเป็นทรายดูดแล้วเราก็โดนดูดเข้าไปหมดเลย A monster มอนสเตอร์เหรอ That sounds like a sand lion ฟังดูเหมือนน่าจะเป็นแซนไลออนสิงโตสิงโตทะเลทรายนี่นะแซนไลออนนั่นมันคืออะไร A beast that lives in the sands around มันคือสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในทรายแถวนี้นะปกติยูซี่เพลงที่ด็อกไซด์ด็อกไซด์แปลว่าอะไรไปดูนะปกติคือด็อกไซด์ว่า All the fighting must have set the thing off. Once one of them goes berserk, nothing to do but run for the hills until it calms. คือทีแรกอ่ะการรบกันเนี่ยทำให้เหมือนไอ้พวกทรายไอ้พวกหนอนทะเลทรายนั้นมันสงบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดมาแล้วค่ะไม่มีใครทำอะไรมันได้ยกเว้นต้องหนีอย่างเดียวMany of my soldiers are still back at our encampment. They're in peril. แต่ว่ายังมีทหารของพวกเรายังอยู่ที่แคมป์อีกจำนวนมากพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันตรายฉันจะต้องไปเตือนพวกเขา Hold on now. เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายบาดเจ็บ I'll go. นายไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันไปเอง As will I. ฉันก็เหมือนกัน Commander Griff, you're still too hurt to walk. Rest.Recover your strength. ท่านผอ.กริฟท่านเนี่ยบาดเจ็บเกินที่จะเดินได้นะพักแล้วก็ให้หายดีขึ้นกว่านี้ก่อนเถอะขอบคุณนะ Come on, Bone Mender. มาแล้วจะกระดูกเลยไปได้เวลาไปช่วยคนอื่นอีกละตกลงลุงกลายเป็นคนดีทั้งนั้นตอนแรกก็นึกว่าลุงแบบจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนี้แต่ที่เกิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีรอยช้ำสีดำๆสีคล้ำๆนะมันไม่ใช่รอยคล้ำหรอกมันคือ the vestige of some sort of อะไรวะเนี่ยเป็นภาษาทางการแพทย์อะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะฉันรู้แค่นั้นแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันได้มาที่ไหนและได้มายังไงจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับความจำที่สูญเสียไปยังไงเหรอน่าจะประมาณนั้นจากที่ฉันตรวจสอบเนี่ยไอบาดแผลเป็นที่เป็นสีดำเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากมันไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยถ้าฉันคาดเดาถูกแล้วก็มันเป็นผลพวงจากเรียกว่ายาหรือว่าสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกสารพิษอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เธอเคยเจอหรือว่าเคยโดนในงานของเธอหรือเปล่าเธอบอกว่าปกติเนี่ยพวกหมอยาจะไม่ค่อยใช้อะไรที่อันตรายขนาดนั้นหรอกฉันเนี่ยเริ่มกังวลแล้วว่าฉันไปเจอกับอะไรอยู่ในอดีตของฉันนะอย่ากังวลเลยไปเลยแคสตี้ฉันเชื่อเสมอว่าเธอเป็นคนดีนะ Damn
บ้าจริงหรือว่าเรามาสายเกินไปแล้วเหรอ There's no one here ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลย I can only pray they weren't caught when the ground gave way ก็หวังว่าพวกเขาคงจะไม่โดนไอ้เนี่ยเหมือนพายุทรายถล่มอะไรทั้งอย่างเนี่ยทรายดูดเข้าไปเลยช่วยด้วย Hold on I'm comingโอ้ทนไว้เรามาแล้ว Watch out ระวังนะเอ้ยเฮ้ยโอ้ Master Edmund Master Edmund Cassieระวังนะไม่ใช่ไม่ใช่ระวังนะแคสซี่ดูนี่สิฉันเนี่ยมีคิดการเต้นรำบางอย่างออกแล้วทำให้เธอเนี่ยร่อนหรือว่าถลายไปกับทรายได้นะถ้าเกิดว่าทุกคนเต้นรำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากทรายดูนะฉันเรียกว่าการเต้นรำ The Sand Step สเต็ปทรายอะไรเงี้ยฟังดูสนุกมากเลยนะเธอทำยังไงล่ะไหนต้องทำยังไงล่ะคือเวลาเดินบนทรายเนี่ยมันเดินยากใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าผู้คนเนี่ยอยากจะเดินในแบบของตัวเองยังไงล่ะโดยไม่อยากจะเดินในตำแหน่งที่ไม่อยากเดินถ้า move in harmony with the chipping sand เด่นให้เดินไหลไปตามทรายที่เปลี่ยนอะไรไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้นะอ้าวเอาเป็นว่าเธอสาธิตไปสาธิตมาแล้วเธอแบบพลาดเองนะครับไม่รู้ว่าขาพลิกหรือโดนทรายดูดก็ไม่รู้นะเอาแอคเนี่ยฉันเนี่ยลื่นแล้วก็ขาพลิกซะแล้วข้อเท้าพลิกซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรักษาให้นะขอโทษทีนะแคทตี้ไม่เป็นไรหรอกเธอพยายามที่จะช่วยทุกคนนี่นะโอเคเอาเป็นว่าฉันเรียนรู้เดอะแซนสเต็ปของเธอเรียบร้อยแล้วยังไงฉันก็ไม่ใช่เรียนรู้เรียบร้อยฉันขอผ่านไม่เรียนรู้การเต้นแซนสเต็ปของเธอแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณนะที่เธอพยายามเดี๋ยวผมเติม HP ก่อนโอเคเติมไปทีกันรังของแซนไลออนครับผมเดี๋ยวก่อนนะรังของแซนไลออนเนี่ยคุ้นๆเหมือนดันเจี้ยนแรกๆของ